เผยคนไทยไม่ได้ประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเหตุให้สัมปทานบริษัทต่างชาติไปหมดแล้วประเด็นการเจรจาความร่วมมือในการนำพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาขึ้นมาใช้ได้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่สมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันสองล่าขณะที่พรรคเพื่อไทยอ้างว่าการนำพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาใช้จะทำให้คนไทยได้ใช้น้ำมันก๊าซและไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงแต่หลายฝ่ายหวั่นเกรงว่าความร่วมมือดังกล่าวอาจส่งผลให้ไทยเสียดินแดนเกาะกูดซ้ำรอยกรณีที่ไทยเสียเขาพระวิหารหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนักวิชาการอิสระด้านพลังงานชี้ว่าประเทศไทยได้ประโยชน์จากโครงการนี้น้อยมากเนื่องจากแหล่งพลังงานบริเวณที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชานั้นรัฐบาลไทยได้ให้สัมปทานแก่บริษัทพลังงานต่างๆไปหมดแล้วตั้งแต่ปี2514ถึง2515โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทพลังงานต่างชาติอีกทั้งยังเป็นสัญญาสัมปทานแบบไทยเหลือง1ซึ่งรัฐบาลไทยได้ผลตอบแทนน้อยมากการนำพลังงานในพื้นที่ดังกล่าวขึ้นมาใช้ก็ไม่ได้ช่วยให้คนไทยได้ใช้พลังงานราคาถูกเนื่องจากเป็นโครงการสัมปทานของเอกชนผู้ที่กำหนดราคาก๊าซและน้ำมันจึงเป็นบริษัทพลังงานไม่ใช่รัฐบาลที่สำคัญการแบ่งเขตแดนที่กัมพูชาทำนั้นกินพื้นที่มาทางก๊อกกูดซึ่งไม่ถูกต้องการจัดทำ MOU 44ในสมัยรัฐบาลอดีตนายกทักษิณก็เป็นหลักการที่ผิดหลักกฎหมายสากลคนที่บอกว่าแบ่งแค่ทรัพยากรไม่ได้แบ่งดินแดนแสดงว่าไม่เข้าใจหลักกฎหมายหลักกฎหมายสากลระบุว่าต้องเป็นเจ้าของดินแดนจึงจะมีสิทธิในทรัพยากรถ้าแบ่งทรัพยากรในพื้นที่ซึ่งอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนให้กัมพูชาต่อไปกัมพูชาก็จะต่อสู้เรียกร้องตามหลักกฎหมายสากลว่าไทยได้ให้สิทธิในทรัพยากรพลังงานบริเวณเกาะกูดแก่เขาแล้วก็แปลว่าไทยยอมรับว่ากัมพูชาเป็นเจ้าของดินแดนเกาะกูดด้วยดังนั้นเมื่อไหร่ที่รัฐบาลไทยให้กัมพูชามีสิทธิในพลังงานบริเวณเกาะกูดก็เท่ากับได้ให้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนเกาะกูดแก่กัมพูชาด้วย